คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะคะจับตัวได้แล้วนะคะสำหรับลุงคนขับแท็กซี่ค่ะที่เก็บทองหนัก49บาทตกกลางถนนตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่าที่ต้องนำทองไปขายเป็นเพราะว่าอยากจะพิสูจน์ว่าใช่ทองคำจริงหรือเปล่าส่วนทองคำที่เหลือนั้นตำรวจยึดคืนเป็นของกลางค่ะแล้วคุณลุงได้คุยกับเจ้าของทองหรือเปล่าครับคุณลุงครับคุณลุงตกใจไหมเนี่ยเพราะพอเปิดกระเป๋ามาแล้วทองเยอะขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้คุยตอนนี้เจ้าของทองเขาจะไม่เอาเรื่องคุณลุงถ้าคุณลุงเอาทองคืนคุณลุงเลือกไหมเขาพูดอย่างนั้นนะแต่คุณลุงเอาไปไว้หลายวันเนี่ยคุณลุงจะมีความผิดคุณลุงเลือกไหมคุณผู้ชมย้อนเล่าความให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นว่าเจ้าของร้านทองเขาให้พนักงานเอาทองไปส่งให้กับร้านทองอีกร้านนึงแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยทองมันหายไปก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไม่เจอนะคะเนี่ยภาพเนี้ยทีนี้ก็เลยไปถามพนักงานผู้หญิงที่เป็นคนเอาทองไปถามว่าได้ขโมยไปหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าไว้ใจคนนี้คือคุ้นเคยคุ้นชินไว้ใจใช้งานมานานแล้วไม่น่าจะเป็นคนนี้ที่เอาทองไปที่สุดแล้วตำรวจก็ไปดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพนี้ค่ะนี่เป็นข่าวดังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเป็นข่าวดังเลยว่าเอ๊ะสรุปใครเอาทองไปเพราะทองตั้ง40กว่าบาทมูลค่ามันสูงมากเป็นล้านนะเกือบ2ล้านอ่ะนี่หลักฐานชัดเจนลุงขับแท็กซี่เดินอุตส่าห์เดินฝ่ารถนะไปกลางถนนไปหยิบแล้วเอากลับมานะที่สุดก็ถึงบางอ้อมาสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องชื่นชมพี่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.บางยี่ขันนะคะที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องคุมตัวคนขับรถแท็กซี่ที่ปรากฏภาพตามกล้องวงจรปิดที่ลงไปหยิบกระเป๋าใส่ทองตกอยู่กลางถนนบรมราชชนนีขาออกเมื่อวันที่22พฤษภาคมมาสอบปากคำหลังจากที่เช้าวันนี้สามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่ย่านนางเลิ้งไปจับกุมตัวได้ขณะที่เขาคนนี้กำลังขับรถแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารอยู่จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวคนขับแท็กซี่ไปตรวจค้นหาทองบริเวณบ้านพักย่านสาธุประดิษฐ์ซึ่งรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้โดยระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวคนขับแท็กซี่ก็พามาที่ห้องสืบสวนผู้สื่อข่าวได้พยายามที่จะสอบถามกับลุงคนขับนะคะบอกว่าลุงทองยังอยู่ไหมคนขับแท็กซี่ไม่ได้ตอบคำถามอะไรมีเพียงแต่ว่าพยักหน้าเท่านั้นทีนี้พอถามต่อว่าวันที่เก็บกระเป๋าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าข้างในเนี่ยเป็นทองซึ่งคนขับรถแท็กซี่สายหน้านอกจากนี้ก็ยังถามอีกนะคะว่าทำไมไม่เอาทองมาคืนนั่นน่ะสิก็ได้คุยกับเจ้าของทองหรือยังล่ะหลังจากที่คืนไปแล้วเนี่ยข่าวก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่ากลัวไหมกลัวได้รับความผิดหรือไม่แต่คนขับแท็กซี่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามแต่ตอบเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้คุยกับเจ้าของร้านทองนี่แต่มีหลักฐานหลายมุมเลยนะครับว่าลุงคนขับแท็กซี่นี่แหละไปเก็บทองมาเองและจริงๆสัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นข่าวดังทั่วบ้านทั่วเมืองลักษณะใส่กล่องยังไงพันเทปยังไงนะฮะแต่ลุงขับแท็กซี่เขาอ้างว่ายังไงมาฟังกันหน่อยคือตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าทองทั้งหมดมี49บาทใช่ไหมน้ำหนักนะ49บาทแต่ยึดจากคุณลุงมาได้เนี่ย47บาทอีก2บาทเนี่ยลุงคนขับแท็กซี่เอาไปขายแล้วที่ร้านทองแห่งหนึ่งได้เงินมา 60,000 ซึ่งเงินนี้ลุงยังไม่ได้เอาไปใช้ซึ่งตำรวจก็มีการอายัดเงินเอาไว้ด้วยแล้วนะฮะทีเนี้ยก็เลยถามว่าอ้าวอย่างที่คุณเฟนไฟถามอะเก็บทองได้เยอะขนาดนี้49บาทอ่ะทำไมไม่เอาไปคืนเอาไปขายทำไมลุงคนขับแท็กซี่อ้างว่าอ๋อที่เอาทองไปขายเนี่ยเพื่อต้องการจะพิสูจน์ไงว่าทองที่เก็บได้เนี่ยเป็นทองจริงหรือเปล่าแล้วไงต่อตอนนี้เนี่ยตำรวจเชิญตัวภรรยาของลุงขับแท็กซี่มาให้ปากคำแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยตำรวจเตรียมที่จะแถลงให้ทราบอีกครั้งเจตนาขโมยไหมหรือว่าแบบหรือลุงแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆอยากจะรู้เป็นทองปลอมหรือเปล่าทองจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอตำรวจแถลงก็ให้ตำรวจสืบสวนไปก่อนนะคะว่าความจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวทราบกันทีนี้ด้านนายชัยพรจริยธรรมมานุกูลหรือว่าเฮียปุ๊เจ้าของทองได้เดินทางมาที่สน.บางยิ่งขันคุณผู้ชมเพื่อให้ปากคำคือบอกว่าตอนนี้ดีใจมากนะที่ตำรวจสามารถติดตามตัวคนเก็บทองแล้วก็นำทองกลับขึ้นมาได้โดยในวันนี้ก็ได้มีการเตรียมตราช่างทองเพื่อมาพิสูจน์ว่าทองอยู่ครบด้วยหรือไม่ส่วนประเด็นที่ลุงได้นำทองไปขายจำนวน2บาทส่วนตัวถือว่าเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแต่การดำเนินคดีก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันส่วนนางสาวไพรินค่ะได้เดินทางมาถึงสน.บางยี่ขันเหมือนกันนะคะพร้อมกับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆบอกว่าคือเธอเนี่ยตอนนี้นะรู้สึกโล่งใจมากที่เจอทองแล้วและตนเองก็ไม่ได้ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพอนำเสนอข่าวไปเนี่ย
เราก็ไม่ได้คุกคีกับเธอนึกออกไหมแต่เจ้าของร้านทองเนี่ยเขาไว้ใจคนก็เลยไปมองว่าเธอหรือเปล่าเอาทองไปแล้วระหว่างที่ตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดระหว่างทางเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมไม่ได้เห็นเลยว่าทองหล่นตรงไหนนะคะตอนนี้เธอบอกว่าโล่งใจละใช่คืออันนี้คือตอนแรกตอนนี้บอกว่าโล่งใจละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเครียดมากแล้วก็กังวลมาโดยตลอดกลัวว่าจะไม่พบทองแล้วก็เดี๋ยวตัวเธอเองนั่นแหละจะเป็นคนต้องมารับผิดชอบนะคะเพราะมูลค่ามันเยอะจริงๆเกือบ2ล้านนะคะครับเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าของมีค่ารักษาให้ดีๆยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับไว้ใจใครไม่ได้จริงๆเก็บให้ดีๆหน่อย